กราบสวัสดีท่านผู้ติดตามที่มีเกียรติทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงวันนี้เป็นวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2564ซึ่งก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่ทำให้เราได้โหยระลึกถึงการจากไปของพระราชาในรัชกาลที่9นะฮะที่ท่านทรงคุณูปการและก็ทรงทำคุณประโยชน์ต่อสังคมชุมชนประเทศชาติและคนทั่วโลกข้าพเจ้าเองก็เกิดมาบนโลกมนุษย์ใบนี้ก็เห็นเพียงรัชกาลนี้ที่อยู่ได้นานจนลืมไปว่าท่านก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายนะคะเพราะเราเกิดมาเราก็เห็นภาพของพระราชาองค์ที่9ติดไว้ตามห้องต่างๆที่เป็นภาพที่ท่านยังทรงหนุ่มแน่นแล้วก็พระราชินีด้วยซึ่งเป็นภาพที่เก่ามากแล้วเราก็ยังคิดว่าภาพนี้เป็นภาพของใครทำไมแต่ละห้องในโรงเรียนถึงต้องติดเอาไว้จนเติบโตขึ้นมาในระดับประถมต้นแล้วก็มัธยมก็รับรู้มาโดยตลอดแล้วก็ดูข่าวในพระราชสำนักมาโดยตลอดจนเติบใหญ่มาจนปัจจุบันนี้ก็อายุ37แล้วนะคะข้าพเจ้ารับรู้ถึงการทำงานการทรงเอาจริงเอาจังกับการประพฤติตนการนำเอาประวัติของพระพุทธเจ้าในบางตอนที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการแหวกว่ายอยู่ท่ามกลางทะเลโดยไม่รู้ว่าที่ใดคือเป้าหมายของตนเองแต่เมื่อรู้ว่าตนเองพึงมีกำลังที่จะกระทำได้ตามสติปัญญาของตนเองตนเองก็จะแหวกว่ายไปเรื่อยๆเมื่อรับรู้ว่าวันนั้นเป็นวันอุโบสถศีลอดีตของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระโพธิสัตว์นั้นก็ไม่ได้ที่จะให้การเวลานั้นล่วงเลยผ่านพ้นไปโดยเปล่าประโยชน์พระองค์ยังทรงอธิษฐานอุโบสถศีลโดยการระลึกถึงคุณงามความดีและระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ เพื่อเป็นที่พึ่งเป็นสรณะอันประเสริฐและหลังจากนั้นพระองค์ก็ยังต้องไหว้กลางแม่น้ำทะเลลึก ไปเรื่อยๆจนครบในวันที่7ด้วยพละกำลังของพระองค์ก็อ่อนล้าลงอย่างมากเพราะว่ามนุษย์เราว่ายอยู่ท่ามกลางทะเลตลอดทั้งวันทั้งคืนเพียงแค่หนึ่งวันนี้ก็ถือว่าสุดยอดมนุษย์แล้วแต่นี้ว่ายวนอยู่บนน้ำทะเลตลอดระยะเวลา 6-7 วันถือว่าพระองค์ทรงมีความเพียรพยายามอย่างมากและพระองค์ก็ยังมีความคิดว่าการที่เราฝึกตนเองและเดินทางมาตั้งแต่วันที่1ตั้งแต่เรือล่มจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยได้ทำตามพละกำลังแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจด้วยความเพียรพยายามเนี้ยเราได้กระทำไว้ดีแล้วแม้นแต่จะจากไปในวันนี้จะถูกจระเข้กินถูกปลาใหญ่กัดกินก็ทรงไม่ได้หวั่นไหวแล้วเพราะถือว่าได้ทำความเพียรอันยิ่งแล้วตามสติตามปัญญาของมนุษย์ที่พึงมีได้
อันนี้คือพระชาติหรืออดีตของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสมซึ่งความมีวิริยะอุตสาหะและความเพียรประวัติของพระพุทธเจ้านี่เองจึงมาเป็นแรงขับเคลื่อนภายในใจของในหลวงรัชกาลที่9ในการที่พระองค์จะทรงทำนุบำรุงดูแลทั้งอาณาจักรและศาสนาจักรให้ร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระบารมีของพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์หรือพระเจ้าแผ่นดินดังนั้นพระองค์จึงทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมและทรงออกเยี่ยมเยือนประชาราษฎรในยามที่ประสบทุกข์และกรณีอื่นๆอีกมากมายเพื่อยังขวัญและกำลังใจทั้งที่บางอย่างไม่ใช่พระราชกรณียกิจของพระองค์หรืออาจจะให้ฝ่ายรัฐบาลเป็นผู้ลงไปดูแลก็ได้แต่พระองค์เลือกที่จะลงไปด้วยพระองค์เองด้วยเหตุผลนี้เองพระองค์จึงยังใจของประชาราษฎรทั้งแผ่นดินไทยที่รักเคารพและนับถือพระองค์เปรียบประดุจดังพระบิดาของเขาเหล่านั้นแม้แต่บิดาของข้าพเจ้าเองและมารดาของข้าพเจ้าเองก็ยังต้องปรึกษากันว่าอยากจะได้รูปในหลวงพระราชินีมาไว้ในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลท่านก็พยายามเก็บเงินเก็บออมกว่าจะได้มาสักหนึ่งภาพแล้วท่านก็กราบไหว้บูชาติดเอาไว้ก็รู้สึกว่าในบ้านเรือนของเราเนี่ยมีสง่าราศีน่าอยู่เหลือเกินไม่ว่าแต่ภายในบ้านจะประสบด้วยอากาศร้อนระอุอย่างไรก็ตามแต่เมื่อได้เห็นภาพพระเจ้าแผ่นดินภาพบุคคลสำคัญที่อยู่ในบ้านภาวะจิตใจของมนุษย์ก็รู้สึกแช่มชื่นเบิกบานมีที่พึ่งและอยู่ได้จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีและบิดาของข้าพเจ้าก็ได้พร่ำสอนบุตรทุกคนว่าให้ทำประโยชน์ถ้าเรามีโอกาสได้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนสังคมไม่ว่าแต่เรื่องใดๆก็ตามให้เราทำไปอย่าคิดมากและต้องเป็นคนดีของชุมชนและสังคมด้วยจะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์บิดาของข้าพเจ้าก็สอนโดยนำแบบอย่างมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเวลาข่าวพระราชสำนักทุกครั้งมาบิดาของข้าพเจ้าก็จะต้องนั่งดูข่าวพระราชสำนักนั้นทุกครั้งไปและท่านก็ซึมซับในเรื่องราวดีๆกับคนดีๆที่ทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองมาวันนี้ก็น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่จะทำให้พวกเราทั้งหลายได้ย้อนระลึกนึกถึงและตระหนักถึงบุคคลหนึ่งที่ได้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนสังคมและประเทศชาติมาตลอดทั้งชีวิตของพระองค์เองและก็ได้ทำมันมาตลอดในฐานะผู้เป็นพระประมุขของชาติเป็นสิ่งที่ดีเหลือเกินที่เราประชาชนได้มาอยู่ในแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองและก็มีความสงบร่มเย็นมาตลอดอายุราชการของพระองค์เม้นแต่ในยุคปัจจุบันเราจะอยู่ในแผ่นดินของรัชกาลที่10แล้วก็ตามแต่เราก็ยังได้รับใบบุญเราก็ยังได้ รับโอกาสจากพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินก่อนซึ่งเป็นผลพลอยได้ไม่ว่าแต่การศึกษาการศาสนาการเมืองการปกครองหลักธรรมและโอกาสอื่นๆสิทธิอื่นๆ
ที่พึงมีพึงได้ตลอดจนถึงสิ่งที่เราได้เห็นนั่นก็คือความรักของประชาชนแผ่นดินไทยที่เรามีความรักแบบอันหนึ่งอันเดียวกันและก็มีมากเหลือเกินมีมากเหลือเกินมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีข้าพเจ้าเชื่ออย่างล้านเปอร์เซ็นต์เช่นนั้นและข้าพเจ้าเองก็มีเพื่อนอยู่ที่ประเทศอินเดียประชาชนที่ประเทศอินเดียได้กล่าวบอกว่าเขามีภาพในหลวงรัชกาลที่9และพระราชินีไว้ที่บ้านของเขาและเขาบอกว่านี่คือพระราชาของโลกแล้วเวลาประเทศไทยมีการถ่ายทอดสดที่เกี่ยวข้องกับพระราชสำนักของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพวกเขาที่นู่นเขาก็จะนั่งดูทั้งที่เขาก็แปลภาษาไทยไม่ออกแต่เขาซึมซับได้ด้วยใจว่าบุคคลคนนี้เขาได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศของเขาเนี่ยมากมายเหลือเกินและเขาก็อยากจะมีแบบนี้เขาอยากจะมีความเป็นอยู่ที่ดีแบบนี้ซึ่งเพื่อนของข้าพเจ้านี้ได้บอกว่าการอาศัยอยู่ในประเทศอินเดียเนี่ยเป็นการอาศัยที่ทุกคนจะต้องพึ่งพาตนเองและยากจนค่อนแค้นมากเขาว่าไม่ต้องไปพูดถึงคนรวยเพราะคนรวยเนี่ยเขาอยู่ได้อยู่แล้วแต่จะต้องพูดถึงคนจนว่าคนจนจะมีการศึกษาพอที่จะเปลี่ยนสถานะตนเองไหมคนจนจะมีโอกาสได้รับการศึกษาหรือเปล่าคนจนจะมีโอกาสที่มีบ้านมีรถหรือมีคู่ครองที่ดีหรืออยู่ในประเทศที่ดีที่เขาได้รับโอกาสสิทธิแบบเสมอกันเหมือนประเทศไทยได้หรือเปล่าและเขาก็ใฝ่ฝันว่าเขาอยากจะมาอยู่ที่ประเทศไทยอย่าง 100% และณตอนนี้เขาก็บอกว่าเขากำลังเก็บเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อที่เขาจะมาเริ่มต้นที่ประเทศไทยและเขาก็จะมาอยู่ที่นี่ให้ได้แม้นแต่ในหลวงรัชกาลที่9จะจากไปแล้วก็ตามแต่เขามีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยเป็นที่ที่เขาจะมาอยู่แล้วเขาจะปลอดภัยเขาจะมีความสุขและเขาจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาสามารถเข้าได้รับการศึกษาได้เขาสามารถไปร่ำเรียนอ่านเขียนได้เขาคิดอย่างนั้นซึ่งในประเทศอินเดียเขาไม่มีโอกาสนั้นเลยและข้าพเจ้าก็มีเพื่อนอยู่ที่ประเทศอัฟกานิสถานปากีสถานแล้วก็ประเทศบรูไนด้วยนะเขาก็กล่าวเหมือนกันว่าพระราชาของคุณเป็นคนดีมากเขาชื่นชมและเขาคิดว่าประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศที่สวยงามคือ beautiful country เขาจะพูดอย่างเนี้ยประจำเขาว่าประเทศไทยฉันอยากจะไปอยู่ที่นั่นมันเป็นประเทศที่สวยงามฉันมีความคิดลึกๆเพราะฉันเคยเห็นในโฆษณาฉันเคยเห็นในรายการต่างๆฉันก็เข้ามาดูของประเทศไทยฉันพยายามจำตัวอักษรว่านี่คืออักษรไทยแต่ฉันอ่านมันไม่ออกแต่ฉันรู้สึกว่าแม้แต่ในชนบทบ้านนอกคอกนาเขาก็มีชีวิตที่มีความสุขมีงานของเขาทำดำรงชีวิตของเขาได้แต่กลุ่มประเทศของเขาเหล่านี้ปากีสถานอัฟกานิสถานเนี่ยเขาจะต้องเดินทางเข้าไปในเมืองหลวงเพื่อทำงานและเพื่อหางานทำซึ่งไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้งานทำซึ่งงานของเขานะไม่ใช่งานดีเด่อะไรเลยนะฮะเป็นงานรับจ้างทั่วไปแต่เขาก็คิดว่านี่คือมันได้มาซึ่งเงินนะฮะได้มาซึ่งเงินซึ่งข้าพเจ้ารู้จักเพื่อนของข้าพเจ้าอยู่ที่ประเทศอัฟกานิสเขาบอกว่าถ้าในประเทศไทยได้วันละ300บาทของเงินไทยถ้าตีเป็นเงินอัฟกานิสน่ะมันมากเลยนะมากมายเลยแต่ว่าถ้าตีเป็นเงินอัฟกานิสเนี่ยนะเขาจะได้วันละ200อัฟกานิสซึ่งตีเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ70กว่าบาท73บาท80กว่าบาท ถ้าจำไม่ผิดป่านนั้นเขาก็ยังต้องทำงานตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นแล้วก็ทำด้วยความขยันขันแข็งเพื่อที่เขาจะได้นำเงิน
ของเขาเหล่านี้ไปสร้างอนาคตของเขาดังนั้นข้าพเจ้าจึงรู้จักแล้วก็มีเพื่อนหลายประเทศเพื่อที่จะเอามาเปรียบเทียบกันว่าในแผ่นดินที่ข้าพเจ้าอยู่เนี่ยที่เรามาพูดกันว่าหาความสุขสบายไม่มีเดือดร้อนวุ่นวายสับสนเศรษฐกิจไม่ดีการเมืองไม่ดีนะแล้วก็ได้ยินข่าวบางท่านบางคนก็ไปอยู่ในประเทศที่เจริญอย่างเช่นอเมริกาอังกฤษอันนั้นคือคนเขามีเงินเขามีครอบครัวเขามีธุรกิจที่ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แต่บุคคลโดยทั่วไปเราไม่ได้มีธุรกิจการงานที่นั่นไปทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกค่ะนะคะเอาความจริงถ้าจาก 100% ก็มีแค่ 1% เท่านั้นแหละอาจจะไปเที่ยวได้ทุกๆคนแต่ว่าคนจะไปอยู่ที่นั่นได้ต้องมีธุรกิจต้องมีครอบครัวต้องมีคนเคยไปอยู่ที่นั่นแล้วดังนั้นพวกเราที่นั่นไม่ใช่บ้านของเราไม่ใช่ที่ตายของเรานะฮะทุกคนที่เกิดมาที่นี่เขาก็มั่นหมายแล้วว่าเขาต้องตายที่นี่แต่พอเวลาเราเอาชีวิตของเราไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆที่เขากำลังมีภาวะสงครามอย่างเช่นประเทศพม่าเนี่ยแล้วก็จากประเทศที่กำลังลำบากอย่างมากคืออินเดียซึ่งมีความกว้างขวางใหญ่โตเป็นแผ่นดินที่ใหญ่โตมากบางพื้นที่เนี่ยความเจริญแทบจะเข้าไปไม่ถึงแต่มนุษย์จำเป็นต้องอาศัยอยู่ให้ได้แล้วก็ยังไม่ได้ใช้กฎหมายแต่ยังใช้กฎหมู่และยังใช้การมีอำนาจของบุคคลในท้องถิ่นนั้นบางที่ยังป่าเถื่อนอยู่ก็มีนะซึ่งมันมีอยู่จริงในโลกมนุษย์ใบนี้นะคะเราอย่ามองภาพด้วยความสวยงามแต่เอาความจริงมาเล่ากันนะคะฉะนั้นในแผ่นดินไทยเนี่ยเราสามารถทำงานทุกอย่างได้แล้วเราสามารถเก็บเงินซื้อรถได้ซื้อบ้านได้ซื้อที่ดินได้ขายที่ดินได้เราสามารถทำอะไรก็ได้ที่ไม่เดือดร้อนตนเองและไม่เดือดร้อนชุมชนสังคมประเทศชาติแล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามเราทำได้หมดเลยสิทธิมนุษยชนเราก็มีแม้แต่ไปทำผิดกฎหมายหรือมีคดีความเกิดขึ้นก็มีกระบวนการความยุติธรรมที่เราสามารถที่จะฟ้องร้องเรียกร้องหรือความเป็นไปตามกฎหมายได้นะคะแล้วก็ที่แน่ๆเลยในน้ำมีปลาในนามีข้าวเราสามารถทำอยู่ทำกินในแผ่นดินทำแผ่นดินทองเรามีพระพุทธศาสนาที่สอนในเรื่องของปัญญาล้วนๆสอนในเรื่องของความพ้นทุกข์สอนในเรื่องของความสมัครสมาสามัคคีสอนเรื่องในความอยู่ร่วมกันอย่างสันติลุ้นล้วนเลยเป็นศาสนาที่สอนในเรื่องของปัญญาและการดำรงชีวิตและสอนว่าอะไรคือสิ่งสูงสุดในชีวิตนะคะดังนั้นวันนี้เป็นวันที่13ข้าพเจ้าเองก็สวดมนต์ทำสมาธิทำบุญแผ่เมตตาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงจากไปแล้วก็ถวายพระราชกุศลนี้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10แล้วก็องค์สมเด็จพระพันปีหลวงแล้วก็สมเด็จพระราชินีแห่งในหลวงรัชกาลที่10และพระราชวงศ์ทุกพระองค์นะคะแล้วก็วันนี้เราทำความดีอะไรบ้างเราคิดที่จะสร้างคุณงามความดีอะไรบ้างให้เริ่มต้นแล้วก็มีสติแล้วก็ยิ้มให้กับตนเองที่ตนเองมีวัฒนธรรมที่ดีมีพระราชาที่ดีมีการเมืองการปกครองที่ดีมีประเทศที่ร่มเย็นเป็นสุขมีศาสนาที่ดีสอนในเรื่องของปัญญาและการดำรงชีวิตซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าเรามีต้นทุนชีวิตที่ดีแล้วอยู่ที่เราจะเพิ่มพูนแล้วก็พัฒนาต่อยอดให้มันดีได้มากขนาดใดอยู่ที่ตัวของเราแล้วล่ะค่ะ
ดังนั้นขอให้เราได้ทำความดีเพื่อที่จะถวายแด่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9สมเด็จพระพันปีหลวงในหลวงรัชกาลที่10ของเราองค์พระราชินีของเราและก็คิดดีทำดีพูดดีแล้วก็สร้างสรรค์แต่สิ่งที่ดีเพื่อให้ประเทศไทยของเรามีแต่มุมที่ดีแล้วก็สงบร่มเย็นซึ่งมันก็ยังดีกว่าประเทศอื่นๆที่เขากำลังมีสงครามกำลังริดรอนสิทธิมนุษยชนกำลังมีปัญหาเรื่องปากท้องกำลังตบตีฆ่าฟันกันอย่างโหดร้ายทารุณเหลือเกินโดยที่เราเองก็ไม่สามารถช่วยเขาได้ในฐานะที่เขาก็เป็นเพื่อนมนุษย์เฉกเช่นเดียวกันกับเราอันนี้ถือว่าเป็นความโหดร้ายที่สุดนะคะในจิตวิญญาณของข้าพเจ้าเลยว่าทั้งที่พวกเราอยู่บนโลกมนุษย์แบบเดียวกันพื้นมนุษย์ระนาบเดียวกันทำไมถึงอีกพื้นที่หนึ่งกำลังเข็นฆ่าอีกพื้นที่หนึ่งกำลังร้องไห้กำลังหวาดกลัวกำลังหนีความตายกำลังอดอยากกำลังล้มตายแต่อีกพื้นที่หนึ่งเขาสงบร่มเย็นเป็นสุขได้อยู่ได้กินได้พอประทังชีวิตได้พออาศัยได้พอหางานหาการได้พอจับเงินจับทองบ้างมีโอกาสที่ดีบ้างเพียงแต่ลงมือทำเท่านั้นเองดีที่สุดแล้วค่ะดังนั้นมองโลกด้วยแง่มุมที่ดีและเพิ่มเติมด้วยพลังทางบวกและมองบุคคลที่ดีที่สำคัญที่ทำคุณงามความดีอย่างเช่นมองภาพพระพุทธเจ้ามองธงพระศาสนาธงชพนรังสีมองธงชาติไทยว่าเรามีชาติอยู่เรามีแผ่นดินอยู่ที่สงบร่มเย็นเรามองภาพพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์พระราชินีทุกพระองค์และมองภาพบุคคลที่ทำความดีเพื่อสังคมและเปิดมุมมองในการมองแต่เรื่องที่ดีทำแต่เรื่องที่ดีและคิดแต่เรื่องที่ดีเพียงเท่านั้นชีวิตของเราก็แฮปปี้เอนดิ้งแล้วล่ะค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามในคลิปนี้แล้วก็สร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับยโสธราสิริภาประภากรเพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆมาสู่ทุกท่านอีกนะคะกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีค่ะ